ท่านผู้เจริญทั้งหลายณ โอกาสนี้จะได้นำธรรมะ อันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายพอเป็นแนวคิดของบรรดาท่านทั้งหลายธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราเคยได้ยินได้ฟังแต่ได้ศึกษากันมามากพอสมควรแต่บางทีบางท่านอาจจะเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นของพระพุทธเจ้าไปเสียหมดของเราเลยไม่มีในเมื่อเราเข้าใจอย่างนั้นการที่จะแสวงหาธรรมะนั้นจึงเป็นของยากลำบากเหลือเกินจึงบางครั้งเราก็ไปเที่ยวแสวงหาธรรมะในสถานที่ต่างๆจากพระภิกษุสงฆ์บ้างจากสำนักครูบาอาจารย์บ้างซึ่งสุดแท้แต่เราจะมั่นใจว่าที่ไหนพอที่จะแจกธรรมะให้แก่เรา แต่ความจริงนั้นธรรมะเป็นของเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วธรรมะที่เป็นของเรานั้นหมายถึงสภาวะธรรมที่เรามีอยู่กันทุกคนสภาวะธรรมอันนี้หมายถึงกายกับใจกายกับใจเป็นธรรมะของเราเพราะฉะนั้นเรามีกายมีใจเป็นสมบัติของเราเองเราจึงมีธรรมะประจำกันอยู่ทุกคนธรรมะของเราเนี่ยทั้งส่วนกายและส่วนใจเราสามารถที่จะปรับปรุงให้เจริญเติบโตขึ้นได้ส่วนกายเราบำรุงเลี้ยงด้วยอาหารที่เรารับทานเข้าเป็นคำๆแล้วก็ทำให้เนื้อหนังมังสังทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในกายนี้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันอันนี้เป็นความเจริญเติบโตส่วนกายซึ่งเกิดจากการบำรุงเลี้ยงทีนี้ส่วนใจนั่นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะปรับปรุงและบำรุงให้เจริญเติบโตได้ด้วยวิทยาการต่างๆเห็นอย่างบรรดาท่านทั้งหลายซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีเป็นนักศึกษาก็ดีได้ผ่านการปรับปรุงจิตใจของเราให้เจริญเติบโตมาเป็นลำดับเริ่มต้นแต่หัดอ่านหัดเขียนหนังสือระดับท่านประถมมัธยมแล้วก็อุดมศึกษามหาวิทยาลัยมาเป็นลำดับจนกระทั่งจบปริญญาชั้นสูงสุดคือปริญญาเอกอันนี้คือวิถีทางที่ เราปรับปรุงความเจริญให้แก่จิตใจของเราคือให้มีวิชาความรู้ตามอันดับนั้นๆซึ่งสุดแท้แต่ใครจะสามารถมากน้อยเพียงใดผู้ที่มีความสามารถมากหน่อยก็สามารถที่จะเรียนจบถึงขนาดท่านด็อกเตอร์หรือปริญญาเอกดังที่ปรากฏอยู่แล้วนั้นอันนี้เป็นวิทยาการทางคดีโลกเป็นวิชาการสำหรับเป็นเครื่องมือในการสร้างตนเองและฐานะจนกระทั่งเกียรติยศเกียรติศักดิ์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับวิทยาการทางโลกนั้นเราสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปได้หลายทางทั้งทางที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมและทั้งทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อสังคมดังนั้นวิชาความรู้ทางคดีโลกนั้นถ้าหากขาดธรรมะหรือศีลและธรรมเป็นเครื่องควบคุม
เราก็สามารถที่จะใช้วิชาการนั้นๆให้เป็นไปในทางที่ไม่ค่อยจะถูกต้องซึ่งอาจจะยังผลให้สังคมต้องเดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าเรามีศีลธรรมเป็นเครื่องควบคุมหรือเป็นแนวทางปฏิบัติเราก็สามารถที่จะใช้วิชาการนั้นๆให้เป็นไปในทางที่มีคุณมีประโยชน์หลักการที่จะใช้วิชาการ ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กันอย่างจริงจังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมรับเอาหลักศีล5ประการมาเป็นหลักแห่งการควบคุมการใช้วิชาการนั้นๆใครมีวิชาความรู้มีความสามารถมากน้อยเพียงใดก็ตามหรือใครอาจจะมีกิเลสมากน้อยเพียงใดก็ตามเช่นมีตัณหาความทะเยอทะยานอยากในทรัพย์สมบัติและลาภยศสรรเสริญจะทะเยอทะยานมากมายเพียงใดก็ตามแต่เราเอาศีล5เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ศีล5จึงเป็นหลักการสำหรับใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ในสังคมและอีกอย่างหนึ่งศีล5ประการนี้เป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคมถ้าหากว่าสังคมมีศีล5ประการนี้เป็นเครื่องควบคุมการประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจา สังคมสามารถที่จะมีความอยู่เย็นเป็นสุขและมีความสงบและถ้าเมื่อมีศีล5บริบูรณ์ดีแล้วไม่เฉพาะแต่จะทำให้สังคมอยู่กันด้วยความสงบสุขเท่านั้นยังต้องทำให้หมู่คณะในสังคมนั้นๆเกิดความพร้อมเพรียงสามัคคีซึ่งกันและกันความสามัคคีเนี่ยเป็นหลักธรรมที่เราต้องการและเป็นหลักธรรมที่เราปรารถนาอย่างยิ่งเคยได้ยินบางประเทศเราอาจจะคิดว่าเขาไม่นับถือพระพุทธศาสนาอันนี้ได้ยินคำบอกเล่าที่คนที่เขาไปรู้ไปเห็นแล้วเขาบอกเล่าให้ฟังเขาว่าในประเทศเกาหลีนั้นเขายึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติอยู่3ข้อ 1. อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน 2. วิริเยนะทุกขมัจเจติจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรประการที่3สามัคคีสมัคคานังตะโปสุขโขความพร้อมเพรียงของหมู่คณะให้เกิดสุขอันนี้เป็นหลักธรรมที่ประเทศเกาหลีเขายึดเป็นหลักปฏิบัติและได้ทราบว่าเขาถือเป็นหลักธรรมที่เขาจะต้องรณรงค์เพื่อให้ประชากรทั้งของประเทศได้ประพฤติปฏิบัติโดยทั่วกันคือเขาถือคติอย่างนี้เขาถือว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเขาถือหลักง่ายๆว่าในเมื่อเราประสบอุปสรรคใดๆจะยากง่ายเพียงใดก็ตามเขาถือคติว่าเขาจะต้องพยายามช่วยตัวเองจนกว่าจะหมดความสามารถในเมื่อเขาหมดความสามารถแล้วเขาจึงจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนี่เขาอบรมกันอย่างนี้ทีนี้ประการที่สองความภาคเพียรความพยายามเขาอบรมให้ประชากรของเขามีความอุตสาหะวิริยะในการศึกษาในการค้นคว้าในการทำงานในการแสวงหาทรัพย์สมบัติเพื่อความมีหลักฐานมั่นคงโดยอาศัยหลักธรรมคือความเพียรเป็นจุดสำคัญประการสุดท้ายคือความสามัคคีความพร้อมเพรียงซึ่งกันและกันอันนี้เขาถือเป็นหลักธรรมที่เขาจะต้องอบรมสั่งสอนคุณบุตรลูกหลานของเขาให้ประพฤติปฏิบัติให้ได้โดยทั่วกันเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้กระมังเกาหลีจึงมีความเจริญรุ่งเรือง
รวดเร็วนักอันนี้เป็นตัวอย่างของชาวต่างประเทศซึ่งได้ยินแล้วเอามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟัง แต่สำหรับณโอกาสนี้เข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงพากันสนใจในเรื่องการปฏิบัติปฏิบัติธรรมคือสมาธิภาวนาเพื่อจะเป็นหลักจิตหลักใจเพื่อจะแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันเพื่อจะเป็นการสนับสนุนวิชาความรู้ให้มีความเข้าใจแตกฉานยิ่งขึ้นเพราะการทำสมาธิเนี่ยถ้าหากว่าใครทำสมาธิได้อย่างถูกต้องจะเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนวิชาการที่เราเรียนมาเช่นอย่างท่านที่มีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาแขนงใดก็ตามที่เรียนจบมาแล้วถ้าสามารถทำสมาธิให้ถูกต้องได้สมาธิอันนั้นจะเป็นอุปกรณ์แก่วิชาความรู้และการงานที่เราทำหรือรับผิดชอบอยู่ซึ่งบางทีก็อาจจะมีตัวอย่างซึ่งท่านทั้งหลายก็อาจจะได้ยินได้ฟังมาแล้วนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิศวะที่ใช้วิชาสมาธิเนี่ยสนับสนุนวิชาการหรือการค้นคว้าต่างๆให้สำเร็จมาด้วยดีแต่สำหรับวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องสมาธิภาวนาความหมายของคำว่าสมาธิซึ่งจะว่าตามหลักวิชาการในทางปริยัตินั้นหรือเรียกว่าพูดตามภาษาวัดวัดสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นแต่สำหรับในที่นี้ขอใช้คำว่าสมาธิคือความมั่นใจภาวนาก็คือการอบรมกายวาจาและใจให้อยู่ในระบอบแห่งศีลธรรมที่ชอบดังนั้นอาตมาจะไม่พูดอะไรให้มากความเพราะท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะกันมาบ้างพอสมควรจะแนะวิธีการทำสมาธิในเบื้องต้นการที่จะทำสมาธิในเบื้องต้นถ้าหากว่าจะทำเป็นจิตจะลักษณะหรือตามแบบฉบับของการทำสมาธิโบราณอาจารย์ท่านสอนให้ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาคือเจริญพรหมวิหารนั่นเองอันนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจทีนี้ในเมื่อท่านทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิตามแบบฉบับที่พระพุทธตามแบบที่เหมือนกับพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเอามือขวาวางเอามือซ้ายวางลงบนตักเอามือขวาวางทับลงไปกำหนดในจิตใจของเราว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าไม่มีตัวไม่มีตนพระธรรมก็ไม่มีตัวไม่มีตนพระสงฆ์ก็ไม่มีตัวไม่มีตนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคุณธรรมซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติแม้ท่านชายสิทธัตถะที่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะมีคุณธรรมความเป็นพุทธและมีธรรมะอยู่ในจิตในใจและมีกิริยาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในจิตในใจท่านจึงได้เป็นทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์รวมอยู่ในจุดเดียวกันดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงทำความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่ใจแล้วจงกำหนดใจลงในระหว่างกลางกลางคือกลางระหว่างความยินดีระหว่างความยินร้ายทำใจให้เป็นกลางนึกในใจว่า
พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็กำหนดลงที่จิตนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นนึกพุทโธเฉยๆนึกด้วยความเบาใจอย่าไปกดไปข่มประสาทส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออย่าไปบังคับจิตให้เกิดความสงบหน้าที่เพียงแค่นึกพุทโธ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 เฉยๆอย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจะสว่างเมื่อไรจะรู้เมื่อไรจะเห็นเมื่อไรจะเกิดอะไรขึ้นมาอย่าไปคิดทั้งนั้นหน้าที่เพียงแค่นึกพุทโธพุทโธอย่างเดียวนึกพุทโธอยู่อย่างนั้นจิตสงบก็ตามไม่สงบก็ตามไม่ต้องไปกังวลเอาแต่ว่าเราได้นึกพุทโธให้มากที่สุดนึกจนกระทั่งพุทโธกับจิตของเราเนี่ยติดกันเหนียวแน่นไม่พลากจากกันจนกระทั่งความตั้งใจที่จะนึกพุทโธหายขาดไปแล้วจิตของเรายังนึกพุทโธโดยเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็นึกอยู่อย่างนั้นในเมื่อจิตมาติดกับพุทโธและนึกพุทโธโดยไม่ได้ตั้งใจก็แสดงว่าจิตของเราเริ่มจะมีความสงบลงไปแล้วเมื่อจิตนึกพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยให้จิตนึกพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นครั้นนึกไปนึกมาพุทโธหายไปจิตไปนิ่งอยู่เฉยๆก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตที่นิ่งอยู่เฉยๆในช่วงนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามให้กำหนดรู้ลงที่จิตรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นอย่าไปเอะใจหรืออย่าไปตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆในช่วงนี้บางครั้งผู้ภาวนาอาจจะเกิดมีอาการสั่นนิดหน่อยหรือมีอาการขนลุกขนพองมีอาการคล้ายๆกับว่าตัวเบาจะลอยขึ้นบนอากาศมีอาการคล้ายๆกับว่าตัวใหญ่โตสูงขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวนี่คือหลักการภาวนาในเบื้องต้นทีนี้ในเมื่อผู้ภาวนากำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวสิ่งที่จะพึงเกิดขึ้นที่ทำให้เรารู้สึกแปลกใจที่สุดก็คือความมีปีติในตอนนี้ปีติบังเกิดขึ้นในเมื่อปีติบังเกิดขึ้นความรู้สึกภายในจิตจะรู้สึกสว่างสวัยแล้วความสุขอันเป็นผลพลอยได้ก็ย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วจิตก็สงบลงไปเรื่อยๆเกิดปีติเกิดความสุขในตอนนี้จิตของผู้ภาวนารู้สึกว่ามีความสุขอย่างยิ่งในเมื่อมีความสุขแล้วนิวรณ์ 5คือกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจกุกุจจะวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยในการภาวนาก็หายสิ้นไปมีแต่ความสบายปลอดโปร่งภายในจิตผู้ภาวนาก็ควรจะกำหนดรู้จิตไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไปเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปอย่างจริงจังแล้วความรู้สึกว่ากายก็จะหายไปความรู้สึกว่ามีลมหายใจก็จะหายไปจิตของผู้ภาวนาจะไปสงบนิ่งนิ่งสว่างอยู่มีสภาวะรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นกายหายไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นไม่มีปรากฏมีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นอันนี้คือการภาวนาซึ่งสำเร็จด้วยการบริกรรมภาวนาเป็นการภาวนาในขั้นต้นอันนี้เรียกว่าขั้นแห่งภาวนา ขั้นแห่งบริกรรมภาวนา
ทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนานั้นทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแบบดังที่กล่าวนี้บ่อยๆถ้าจิตมันไปติดอยู่ที่สมาธิขั้นนี้ความรู้ความฉลาดไม่เกิดขึ้นให้ผู้ภาวนาฝึกหัดพิจารณาการฝึกหัดพิจารณาควรจะน้อมเอาเรื่องของกายคตาสติอันเป็นแผนการปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติกำหนดตามรู้กายสติกำหนดตามรู้กายนี้มีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งกำหนดตามรู้กายภายนอกอีกอย่างหนึ่งกำหนดตามรู้กายภายในกำหนดรู้ตามกายภายนอกคือหมายถึงว่าทำสติรู้ในเวลาที่เราเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำสติอย่างเดียวเดินรู้ว่าเราเดินยืนรู้ว่าเรายืนนั่งรู้ว่าเรานั่งนอนรู้ว่าเรานอนกินดื่มทำพูดคิดรู้ว่าเราคิดทำสติรู้อย่างเดียวอันนี้เป็นการกำหนดกายคตาสติในภายนอกส่วนการกำหนดกายคตาสติภายในนั้นหมายถึงการกำหนดอาการ32คือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นให้น้อมจิตน้อมใจไปในแง่แห่งความเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกคือพิจารณาว่าผมก็ไม่งามขนก็ไม่งามเล็บก็ไม่งามฟันก็ไม่งามหนังก็ไม่งามเพราะเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกหลักฐานที่เราจะพึงหยิบยกมาพิจารณาถ้าหากว่าผมขนเล็บฟันหนังของเราเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเราจะอาบน้ำทำใหม่จะฟอกสบู่ทำใหม่จะตกแต่งทำใหม่ที่เราทำเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามนั่นเองในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไปได้เดินได้กินดื่มทำพูดได้ก็ยังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกถึงขนาดนี้ถ้าหากสมมติว่ากายนี้ตายลงไปแล้วผมขนเล็บฟันหนังเกิดเน่าเปื่อยผุพังไปความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกจะปรากฏมากน้อยเพียงใดอันนี้เราหมั่นพิจารณากันกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นพิจารณาจนกระทั่งจิตของเรามันชำนาญในการพิจารณาคล่องต่อการพิจารณาในตอนต้นๆเราก็ตั้งใจนึกคิดเอาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามนึกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นในที่สุดเมื่อจิตของเราเริ่มจะมีความสงบลงไปพอสงบลงไปได้นิดหน่อยเพราะอาศัยการฝึกการอบรมการปรับปรุงปฏิปทาการตกแต่งในการพิจารณานั้นๆแล้วจิตของเราก็จะปฏิวัติตัวไปสู่การพิจารณาได้เองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราทำได้ถึงขนาดที่ว่าจิตของเราปฏิวัติไปสู่การพิจารณาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือเรียกว่าพิจารณาเองโดยอัตโนมัตินักๆเข้าจิตก็จะสงบลงไปเริ่มแต่อุปจารสมาธิถึงอัปปนาสมาธิถ้าจิตสงบลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิถ้าจิตนั้นจะมีสติปัญญาย่อมจะปรากฏนิมิตขึ้นมาให้มองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกโดยภาพนิมิตที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นได้อย่างนั้นทุกท่านทุกคนบางท่านก็สักแต่ว่ามีความรู้ซึ้งถึงจิตถึงใจว่าสิ่งดังกล่าวเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกแล้วก็จิตยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเป็นของปฏิกูลการพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดนั้นเป็นอุบายที่จะ
ถ่ายถอนราคะความกำหนัดยินดีไม่ให้เกิดขึ้นคลุ้มลุมจิตใจจะได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมในขณะนั้นอย่างสะดวกคล่องแคล่วโดยไม่มีอุปสรรคใดๆอันนี้คือขั้นแห่งการผ่าการพิจารณาทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดไม่ทำดังที่กล่าวมาเมื่อทำจิตให้เป็นสมาธิดีพอสมควรแล้วยกตัวอย่างเช่นท่านอาจจะบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วก็เป็นนิ่งสว่างอยู่เฉยๆทำทีไรก็นิ่งสว่างอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้ขึ้นมาได้ผลของการบริกรรมภาวนาจะยังจิตให้สงบลงไปแล้วถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วก็จะเป็นนิ่งสว่างอยู่เฉยๆในขณะนั้นจิตจะไม่เกิดความรู้เพราะจิตเป็นจิตดวงเดียวล้วนๆในเมื่อจิตเป็นจิตดวงเดียวล้วนๆไม่มีการติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกย่อมปราศจากความรู้เพราะฉะนั้นจิตจึงไปนิ่งอยู่ในท่าทีที่สงบสว่างอยู่อย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นคอยสังเกตดูเวลาเมื่อจิตถอนออกจากความนิ่งคือออกจากสมาธิในขั้นนี้เมื่อถอนมาถึงระดับอุปจารสมาธิจิตย่อมเกิดมีความคิดในเมื่อจิตมีความคิดให้ท่านผู้ภาวนาจงกำหนดทำสติตามรู้ความคิดนั้นไปเรื่อยๆจิตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงแต่สักว่ารู้เฉยๆอย่าไปช่วยวิพากษ์วิจารณ์หรือค้นคิดด้วยความตั้งใจเป็นแต่เพียงกำหนดจดจ้องอยู่ที่จิตคอยจ้องดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาแล้วกำหนดรู้อะไรเกิดขึ้นมาแล้วกำหนดรู้รู้ไปเฉยๆเพราะความคิดนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นโอบายที่ทำสติสัมปชัญญะให้มีพลังดีขึ้นในเมื่อสติมีกำลังดีขึ้นเรียกว่าสติพละสติพละสามารถทรงตัวสติพละสามารถทำจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ในท่าทีที่สงบนิ่งและกำหนดรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตตลอดเวลาแต่ยังไม่สามารถที่จะปฏิวัติจิตให้เกิดภูมิรู้ภูมิธรรมขึ้นมาได้ด้วยอาศัยจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกย่อมทำให้สติมีกำลังขึ้นในเมื่อสติมีกำลังขึ้นสติตัวนี้กลายเป็นสตินสีคือเป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงสามารถที่จะปฏิวัติจิตให้ก้าวไปสู่ภูมิความรู้ไปสู่ภูมิธรรมได้เองโดยอัตโนมัติอันนี้คือผลแห่งการภาวนาในขั้นต้นเป็นอันสรุปใจความได้ว่าการภาวนาหรือการทำจิตทำใจนั้นเราจะสรุปขั้นตอนได้เป็น3ขั้นตอน1ขั้นบริกรรมภาวนา2ขั้นฝึกหัดจิตให้รู้จักพิจารณา3ขั้นตามรู้ขั้นบริกรรมภาวนาก็มีในดังที่กล่าวมาแล้วมีการบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นจนกว่าจิตบริกรรมภาวนาเองโดยอัตโนมัติแล้วยังจิตให้สงบเป็นสมาธิตามขั้นตอนขั้นแห่งการพิจารณาเป็นการฝึกหัดให้จิตก้าวเดินฝึกหัดให้จิตเกิดสติปัญญาฝึกหัดให้จิตมีสติปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ขั้นตามกำหนดรู้หมายถึงตั้งใจกำหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดของเราความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นสภาวะธรรมในเมื่อจิตมีสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้เป็นสติมีสภาวะธรรมเป็นเครื่องระลึกย่อมสามารถที่จะสร้างสติตัวนี้ให้กลายเป็นมหาสติไปได้ด้วยประกาละชนี้ทีนี้ท่านทั้งหลาย ถ้าหากว่าจะเป็นนักภาวนากันอย่างจริงจังขออย่าได้ไปสงสัยในวิธีการนั้นๆ
อารมณ์ของกรรมฐานเพียงแค่สมถะก็มีอยู่ถึง40อย่างเริ่มต้นแต่อสุภะ10กสิณ10อนุสติ10เป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าอารมณ์ของสมถะกรรมฐานมีตั้ง40อย่างเราจำเป็นจะต้องทำให้ครบถึง40อย่างหรือไม่อันนี้ไม่จำเป็นเพียงอย่างเดียวก็ได้ชื่อว่าได้ผลหรือเรียนจบกรรมฐานทั้ง40ห้องเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดจะยึดอารมณ์อันใดเป็นเครื่องบริกรรมภาวนาก็ดีเช่นจะภาวนาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นแต่เพียงอุบายชักจูงใจให้เกิดความสงบเป็นสมาธิเท่านั้นจึงไม่สมควรที่จะไปสงสัยในวิธีการแห่งการปฏิบัติการบริกรรมภาวนาเป็นแต่เพียงเราหาอารมณ์มาเป็นคู่ของใจฝึกหัดให้ใจมันนึกอยู่กับสิ่งเดียวได้นานๆเพื่อเป็นการตัดความกังวลหรือตัดความวุ่นวายที่จิตมันแผ่ซ่านไปสู่อารมณ์ต่างๆให้มารวมจุดอยู่ที่จุดเดียวเช่นภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นท่านภาวนาพุทโธเป็นต้นแม้จิตจะไม่สงบก็ตามหรือสงบก็ตามให้นึกภาวนาพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนึกพุทโธไว้ตลอดเวลานึกจนกระทั่งว่าจิตมันติดกับพุทโธพุทโธติดกับจิตจิตเป็นพุทโธพุทโธเป็นจิตแม้บางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจจะนึกพุทโธจิตของเราก็นึกขึ้นมาเองอันนี้เป็นการฝึกหัดให้จิตติดกับคำว่าพุทโธหรืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีใครกล่าวว่าการภาวนาอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้จึงดีอะไรทำนองนี้อย่าได้ไปสนใจเราจะเอาอะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าจิตของเราเนี่ยมันไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเหนียวแน่นเช่นอย่างเราจะภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแต่มันไม่อยู่กับพุทโธมันชอบวิ่งไปหาสิ่งอื่นที่เราเคยติดมาแล้วก็ให้เอาสิ่งนั่นแหละมาบริกรรมภาวนาเช่นอย่างสมมติว่าในขณะที่เราภาวนามันคิดถึงใครคนหนึ่งก็เอาชื่อของคนคนนั้นมาบริกรรมภาวนาเพราะจิตมันติดอยู่แล้วมันจะได้ติดเร็วขึ้นในเมื่อจิตมีการติดมันก็ย่อมเกิดความสงบในเมื่อสงบแล้วมันไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านมันก็อยู่ในอารมณ์เดียวในเมื่อจิตอยู่ในอารมณ์เดียวจิตก็เกิดเป็นสมาธิในเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างแท้จริงแม้แต่บริกรรมภาวนามันก็ทิ้งไปในเมื่อมันทิ้งบริกรรมภาวนาแล้วมันก็เป็นตัวของตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเป็นเหตุให้เราได้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของเราว่ามันเป็นอย่างนี้ในเมื่อจิตมันปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตัวของตัวเองมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆไม่ได้พึ่งพาอาศัยอะไรมันก็เป็นอิสระในเมื่อเราฝึกหัดให้มันเป็นอิสระบ่อยๆเข้าพละคือกำลังมันก็เกิดขึ้นมากขึ้นทุกทีทุกทีจนสามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ในสภาพปกติตลอดไปความเป็นปกติของจิตนั้นความเป็นปกติของจิตในภายในหมายถึงจิตเข้าอยู่ในสมาธิสลัดอารมณ์ทั้งปวงแล้วจิตเป็นจิตดวงเดียวล้วนๆอันนี้เป็นความปกติของจิตภายในในเมื่อจิตออกมาสู่อารมณ์ภายนอกเช่นสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตเป็นแต่เพียงสัมผัสรู้แล้วไม่ยึดถือสิ่งนั้นเป็นตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลาพอพูดมาถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเข้าใจว่า ในเมื่อจิตไม่สนใจกับสิ่งใดๆจิตมันจะไม่กลายเป็นจิตที่ไร้สำนึกไม่เอาไหนหรือจะไม่กลายเป็นจิตที่ขี้เกียจขี้คร้านไม่เอาการเอางานหรือข้อนั้นไม่พึงสงสัยถ้าหากว่าจิตมันผ่านความเป็นสมาธิผ่านความเป็นตัวของตัวเองได้โดยเด็ดขาดแล้วมันจะเกิดความสนใจในหน้าที่การงานเกิดความสนใจใน
ในหมู่ในคณะเกิดความสนใจในหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบผู้ซึ่งเคยขี้เกียจทำงานมันจะขยันขึ้นผู้ที่ไม่เอาใจใส่กับจิตใจของตัวเองไม่เอาใจใส่กับการงานขาดความรับผิดชอบมันจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้คือผลของการทำสมาธิการทำสมาธิเช่นอย่างเราจะไปเข้าห้องกรรมฐานไม่เอาไหนเลยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยอันนั้นมันก็ไม่ดีเพราะเราทิ้งการทิ้งงานส่วนอื่นการทำสมาธินี่เรามีความมุ่งหวังที่จะให้เรามีพลังจิตมีสติสัมปชัญญะต่อสู้กับงานการที่เรารับผิดชอบอยู่สามารถที่จะแก้ไขชีวิตปัญหาชีวิตประจำวันได้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสังคมได้ไม่ใช่ว่าทำสมาธิแล้วไปหลับหูหลับตาไม่เอาไหนแบบนั้นไม่ถูกต้องแน่ทำสมาธิเป็นแล้วต้องสนใจในการงานสนใจในหมู่คณะสนใจในการรับผิดชอบสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นสภาวะธรรมได้กล่าวแล้วว่ากายกับใจของเราเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติฉันใดบุคคลภายนอกสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราประสบอยู่ทุกวินาทีสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเราทำสติให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนักปฏิบัติสมาธิต้องสู้ต่อการงานทุกสิ่งทุกอย่างเพราะการทำสมาธิเนี่ยทำให้จิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นมีความมั่นใจมั่นใจต่อหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบอยู่อันนี้คือผลของการทำสมาธิในขั้นนี้ถ้าหากเราฝึกหัดทำสมาธิในขั้นต้น พอที่จะจับหลักแห่งการทำสมาธิสามารถที่จะทำจิตให้สงบสามารถที่จะน้อมจิตไปพิจารณาสามารถที่จะทำสติให้รู้เท่าทันเหตุการณ์นั้นๆคือตามรู้เหตุการณ์นั้นๆจนทันก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องด้วยประการฉะนี้ได้กล่าวธรรมะบรรยายมาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติด้วยประกาศฉะนี้พระอริยะเมื่อนอนหลับยังฝันอยู่เหมือนคนธรรมดาหรือไม่หรือเป็นนิมิตทุกครั้งไป การฝันเรียกว่าสุบินนิมิตถ้าคนธรรมดาฝันก็เรียกว่าสุบินนิมิตถ้าพระอริยะฝันเรียกว่านิมิตพระอริยะการฝันของพระอริยะนั้นไม่เหมือนคนธรรมดาสามัญพระอริยะในเมื่อท่านนอนท่านหลับแต่กายแต่ส่วนจิตไม่ได้หลับอย่างบางท่านอาจจะเคยผ่านความเป็นเช่นนั้นมาแล้วในเมื่อพูดถึงความหลับอาตมาก็จะขอเพิ่มเติมสักหน่อยการภาวนาในเบื้องต้นเช่นเราบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นก่อนที่จิตจะเกิดความสงบลงไปคือการนอนหลับเพราะมันมีอาการเคลิ้มๆเหมือนกับจะนอนหลับในเมื่อเคลิ้มแล้วก็มีอาการวูบลงไปพอวูบลงไปหยุดวูบจิตนิ่งในเมื่อจิตนิ่งถ้าหากนิ่งแล้วมืดไปไม่รู้เรื่องอันนั้นเป็นการนอนหลับธรรมดาแต่ถ้าวูบลงไปแล้วจิตนิ่งเกิดสว่างขึ้นมาอันนั้นจิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาถ้าหากกำหนดจิตดูลมหายใจ
หรือบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ความหลับจะช่วยให้จิตเป็นสมาธิได้อย่างบางท่าน พอนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาไปแล้วมันเกิดง่วงเลยไปเข้าใจว่าตัวเองจะนอนหลับเลยไปหยุดเอาซะแต่ความจริงนี่ควรจะทำอย่างนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาไปถ้ามันเกิดง่วงๆเหมือนอยากจะนอนหลับก็ปล่อยให้มันหลับไปเลยมันจะหลับจริงๆเหมือนอย่างนอนหลับก็ให้มันหลับลงไปในเมื่อมันผ่านความหลับอย่างธรรมดาหลายๆครั้งเข้าเพราะอาศัยการบริกรรมภาวนาเมื่อหลับลงไปแล้วสมาธิมันจะเกิดเองไม่ต้องกลัวปล่อยให้มันหลับลงไปทีนี้ในเมื่อหลับลงไปแล้วถ้าหากว่าจิตของผู้หลับนั้นแม้แต่จะหลับในเวลานั่งก็ตามหลับเวลานอนก็ตามถ้าหลับลงไปแล้วจิตมันมีอาการเคลิ้มๆแล้วก็สว่างส่งกระแสออกไปข้างนอกมันจะเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมานิมิตอันนั้นคือความฝันทีนี้อย่างพระอริยะเมื่อท่านนอนหลับแล้วท่านก็ยังฝันเหมือนกันแต่ความฝันของพระอริยะนั้นคือนิมิตแล้วท่านจะไม่ได้ฝันแบบที่เรียกว่าหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เหมือนอย่างคนสามัญธรรมดา ท่านฝันเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ท่านรู้ท่านเห็นหรือบางทีอาจจะ เกิดนิมิตขึ้นมาว่าพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นต้นอันนี้เรียกว่านิมิตปัญหาต่อไปไอ้การฝึกจิตมีอะไรแวบเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาในการฝึกหัดใหม่ทีนี้ความแวบเข้ามาของสิ่งที่แวบเข้ามานั่นหมายถึงอารมณ์โดยธรรมดาแล้ว ในเมื่อเราตั้งใจที่จะเอาใจใส่ต่อจิตของตัวเองคือต่อบริกรรมภาวนานั้นๆเพราะอาศัยที่เราเคยคิดสิ่งต่างๆมาโดยไม่มีขอบเขตเมื่อเราตั้งใจจะเอาจิตของเราไว้กับสิ่งเดียวอารมณ์เหล่านั้นมันก็ย่อมแวบเข้ามาเรื่อยๆทีนี้การแก้ก็คือว่าพอรู้สึกว่ามันแวบไปทางอื่นเราก็เอามาหาคำบริกรรมภาวนาตามเดิมแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาเร็วๆเข้าคือว่าพยายามอย่าให้ช่วงการบริกรรมภาวนานั้นมันห่างเช่นเราจะนึกพุทโธ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 ก็ให้พุทโธเร็วๆเข้าทีนี้พอนึกพุทโธ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 ไปแล้วมันมีอาการหลงลืมอาการหลงลืมนั่นแหละจิตกำลังเริ่มจะสงบพอจิตกำลังเริ่มจะสงบแล้วอารมณ์แวบมันก็เข้ามาอีกเราก็ตั้งใจใหม่พุทโธพุทโธพุทโธไปใหม่หลายๆครั้งเข้ามันก็ชำนิชำนาญแล้วมันก็หายแวบเองทีนี้อีกอย่างหนึ่งในเมื่อจิตของเราเนี่ยผ่านความเป็นสมาธิมาพอสมควรแล้วมันก็มีสิ่งที่แวบเข้ามาเหมือนกันสิ่งที่แวบเข้ามานั้นคืออารมณ์ที่จะมาเป็นเครื่องรู้ของจิตถ้าหากจิตของเรามีสมาธิดีมีสติดีอารมณ์แวบเข้ามานั้นจิตของเราจะรู้ทันทักจะกำหนดรู้สิ่งนั้นทันทีในลักษณะที่ตามรู้เราก็ได้สติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตกับวิญญาณมีความแตกต่างกันในด้านจิตวิทยาหรือพุทธศาสตร์อย่างไรจิตกับวิญญาณหมายถึงจิตหมายถึงสิ่งที่นึกคิดสิ่งที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้ร้อนรู้เย็นรู้หนาวอันนี้เรียกว่าจิตทีนี้วิญญาณนี่ก็อาศัยจิตเพราะมีจิตจึงมีวิญญาณทีนี้จิตนี่ดั้งเดิมของมันเป็นตัวรู้นี่เรียกว่ามโนธาตุและตัวมโนธาตุนี่ก็เป็นตัววิญญาณอีกเหมือนกันเพราะวิญญาณตัวมโนธาตุซึ่งเรียกว่าวิญญาณนี่
พราะมันเป็นสิ่งที่รู้จักจุติปฏิสนธิรู้จักเกิดรู้จักตายเช่นอย่างมาเกิดเป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็มันก็รู้จักจุติคือตายตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เพราะอาศัยอำนาจของกิเลสทีนี้ส่วนวิญญาณนี่วิญญาณนี่แบ่งออกเป็นสองภาคภาคหนึ่งเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณนี่คือวิญญาณรู้จักจุติปฏิสนธิหมายถึงวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทหรือวิญญาณที่เกี่ยวเนื่องกับจิตที่จะนำไปผุดไปเกิดทีนี้อีกวิญญาณหนึ่งนั้นหมายถึงวิญญาณในเบญจขันธ์วิญญาณในเบญจขันธ์นี่หมายเฉพาะตากับรูปกระทบกันเข้าเรียกว่าจักขุวิญญาณเสียงกระทบหูเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าโสตวิญญาณกลิ่นกระทบจมูกรู้สึกขึ้นเรียกว่าคานวิญญาณลิ้นลิ้มรสเรียกว่าชิวหาวิญญาณกายสัมผัสเรียกว่ากายวิญญาณจิตรู้ธรรมมาจิตรู้อารมณ์เรียกว่ามโนวิญญาณเพราะฉะนั้นในทางจิตวิทยาจิตวิทยานี่หมายถึงวิชาการที่ศึกษาให้รู้เรื่องของจิตเป็นวิทยาการอันหนึ่งไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงจิตตัวที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดเป็นวิชาการที่จะต้องศึกษาให้รู้เรื่องของจิตจึงเรียกว่าจิตวิทยาอันนี้ขอฝากไว้ให้ท่านพิจารณาเอาเองเพราะอาตมาก็ไม่ได้เรียนจิตวิทยามา ทีนี้ในทางพุทธศาสตร์ท่านก็หมายถึงตัวจิตที่รู้นึกรู้คิดและในหลักอภิธรรมที่จำได้ว่าจิตเป็นผู้ก่อเป็นผู้สั่งสมสภาวะใดเป็นผู้ก่อเป็นผู้สั่งสมคือสั่งสมความดีความชั่วสั่งสมกุศลอกุศลสั่งสมวิชาความรู้สั่งสมสิ่งต่างๆเอาไว้ในจิตสิ่งนั้นเรียกว่าจิตพระอภิธรรมท่านว่าอย่างนี้การที่จิตสามารถติดตามอารมณ์ต่างๆไปตลอดเวลาถือว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่จิตที่สามารถตามรู้อารมณ์ต่างๆ อันนั้นถือว่าเป็นจิตจิตเป็นสมาธิจิตสมาธิในขั้นวิปัสสนาจิตที่จะติดตามรู้อารมณ์ได้ตลอดเวลาหมายถึงว่าเราคิดอะไรขึ้นมาจิตมันก็รู้ทันประสบเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจิตมันก็รู้ทันใครด่ามาก็รู้ทันใครตำหนิมาก็รู้ทันใครยกย่องสรรเสริญก็รู้ทันจิตสามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ในสภาพปกติไม่ยินดียินร้ายต่อเหตุการณ์นั้นๆได้ชื่อว่าจิตเป็นสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมฐานทีนี้ในเมื่อพูดถึงว่าจิตสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมฐานบางท่านอาจจะสงสัยว่าจิตในขั้นสมถกรรมฐานนั้นคืออย่างไรจิตในขั้นสมถกรรมฐานนั้น หมายถึงจิตที่เป็นนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้หมายถึงจิตที่อยู่ในฌานมันรู้เฉพาะเรื่องของฌานเท่านั้นความรู้อื่นๆไม่มีหมายถึงจิตที่อยู่ในอัปปนาสมาธิขั้นที่เรียกว่าจิตนิ่งสว่างแล้วก็ไม่รู้สึกจนกระทั่งว่ามีตัวมีตนตัวตนหายไปหมดอันนี้จิตอยู่ในสมาจิตอยู่ในสมาธิขั้นสมถะย่อมไม่เกิดความรู้อันใดอันนี้ไม่ใช่การเริ่มต้นเป็นการที่จิตผ่านความเป็นสมาธิขั้นสมถะมาแล้วจนมีสติสัมปชัญญะดีสามารถตามรู้ทันอารมณ์และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าใครได้อย่างนี้แล้วสบายมากข้อ2จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเพชรเวลาทำสมาธิหรือไม่อันนี้น่าเด็ดทำความเข้าใจ การทำสมาธิคำว่าสมาธิเป็นกิริยาของจิต
การกำหนดจิตหรือการบริกรรมภาวนาในจิตหรือการเอาจิตไปพิจารณาเรื่องราวอะไรต่างๆเป็นการทำสมาธิแต่การนั่งยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเราจะทำสมาธิในเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนหรือเวลาไหนๆก็ได้ทั้งนั้นถ้าหากว่านั่งขัดสมาธิแบบขัดสมาธิหรือแบบพระพุทธเจ้านั่งเนี่ยถ้ามันลำบากเราจะนั่งเก้าอี้ก็ได้จะนอนทำก็ได้ถ้ายิ่งใครนอนทำสมาธิชำนิชำนาญยิ่งดีในเมื่อหลับลงไปแล้วจิตจะได้เป็นสมาธิในเมื่อจิตเป็นสมาธิในเวลานอนหลับกายมันจะได้พักผ่อนสบายเพราะองค์ประกอบของความเป็นสมาธินี่กายเบาจิตเบาในเมื่อกายเบาจิตเบากายก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ถ้าใครนอนพักผ่อนด้วยสมาธิบางทีเป็นโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างก็หายได้ปัญหาต่อไปการที่นั่งสมาธิแล้วสามารถรู้ล่วงหน้าและอดีตได้ใช่หรือไม่การทำสมาธิแล้วสามารถที่จะรู้อดีตอนาคตปัจจุบันได้แต่ทั้งนี้ไม่ได้เป็นไปทุกคนบางท่านก็ไม่รู้อะไรเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างอาตมานี่ไม่รู้อะไรเลยรู้แต่จิตของตัวเองและสภาวะความจริงที่เกิดขึ้นกับจิตในบางครั้งมีผู้ไปขอร้องให้นั่งทางในดูโน่นดูนี่อาตมาก็บอกกับเขาว่าคุณอย่ามาสอนให้พระโกหกคือสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้ไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้าห้ามพูดแต่คำถามที่ว่าการนั่งสมาธิสามารถรู้ล่วงหน้าและอดีตได้หรือไม่นั้นอันนี้สามารถที่จะรู้ได้แต่ต้องถึงขั้นที่สามารถที่จะรู้เช่นอย่างผู้ที่ทำสมาธิพิจารณาสภาวะธรรมจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วสามารถรู้อดีตชาติของตัวเองเช่นอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้พระองค์ก็รู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติผลหลังได้แล้วก็รู้จุตูปปาตญาณรู้การจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายรู้อาสวัคคายานรู้อุบายทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากอาสวะอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นไปได้แต่สำหรับการที่จะไปนั่งดูโน่นดูนี่เช่นนั่งดูปู่ย่าตายายหรืออะไรต่ออะไรนั่นมันก็ออกจะเฟ้อไปหน่อยที่แน่ๆจริงๆก็เวลานี้รัฐบาลกำลังค้นหาบ่อน้ำมันถ้าองค์ไหนเก่งๆแล้วจับไปนั่งส่องดูบ่อน้ำมันว่ามันอยู่ที่ตรงไหนรัฐบาลเจาะลงไปทีเดียวได้เลยเนี่ยนะไม่ต้องเปลืองเวลาแล้วไม่เปลืองค่าใช้จ่ายถ้าสามารถพิสูจน์ได้อย่างนั้นก็เก่งจริงแต่นี่ส่วนมากไปเก่งเฉพาะแต่สิ่งที่ตาคนธรรมดาไม่รู้ไม่เห็นด้วยเนี่ยอาตมาก็เลยไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นัก ปัญหาต่อไปขณะที่ฟังหลวงพ่อเทศจิตจับอยู่ที่เสียงก็รู้สึกว่ามันสบายก็รู้สึกว่าเป็นสมาธิดีแต่จิตมิได้จับอยู่ที่เนื้อความของหลวงพ่อพูดอย่างนี้ขอให้หลวงพ่ออธิบายด้วยว่าการทำสมาธิของผู้ถามได้ผลหรือไม่การฟังไม่ได้ผลใช่ไหมการทำสมาธิในขณะที่ฟังเทศจิตไม่ได้ยึดถ้าหากว่าจิตมีสมาธิแล้วไม่ได้ยึดกับคำพูดหรือคำบรรยายที่พูดกันไปเป็นได้เพียงว่ารับรู้เฉยๆไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าเสียงที่ได้ยินนั้นท่านว่าอะไรบ้างหรือบางทีเสียงที่ฟังอยู่นั้นหายไปเราฟังไม่ได้ยิน
อันนี้หมายถึงว่าจิตอยู่ในสมาธิเพียงแต่สักว่ากำหนดรู้ทีนี้ลักษณะอย่างนี้ถ้าหากสมมติว่าเรากำหนดจิตอยู่ในสมาธิกำหนดดูจิตของเราเนี่ยถ้าว่าจิตมันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันสักแต่ว่าเป็นความคิดแต่มันไม่ยึดในความคิดนั้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับฟังเสียงแล้วจิตไม่ได้ยึดกับเสียงที่ได้ยินอันนี้เป็นลักษณะของการปล่อยวางอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงความเข้าใจแล้วใช่ว่าจิตมันไม่เข้าใจมันเข้าใจซึ้งอยู่ในท่าทีของมันแต่มันไม่ได้เข้าใจในลักษณะที่ว่าสามารถจำได้อธิบายได้แม้ว่าจิตมันเกิดความรู้อะไรขึ้นมาภายในก็ตามมันเกิดขึ้นมาแล้วสักแต่ว่าเป็นความคิดแล้วมันไม่ยึดมันก็มีแต่ความวางเฉยอย่างเดียวความวางเฉยอันนี้ไม่ใช่ว่าเฉยไม่รู้ไม่ชี้แต่มันมีลักษณะรู้ซึ้งๆของมันอยู่ในตัวอันนี้ต้องสังเกตดูให้ดีหรือบางทีเราอาจจะเคยทำสมาธิบริกรรมภาวนามาจิตมันสงบสว่างมีวิตกวิจารมีปีติสุขเอกคตาตามหลักขององค์ฌานแต่ในเมื่อทำไปแล้วก็คือในขั้นต้นเนี่ยพอนึกถึงอารมณ์เรียกว่าวิตกจิตเข้ากับอารมณ์เรียกว่าวิจารแล้วมันเกิดปีติเราก็รู้เกิดสุขเราก็รู้ทีนี้มันเกิดความเป็นหนึ่งคือสงบเราก็รู้ไปเป็นขั้นตอนแต่เมื่อทำหนักๆเข้าแล้วพอกำหนดจิตพับลงไปนึกพุทโธจิตมันสงบพรวดไปเลยไม่สามารถที่จะกำหนดวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาได้ถนัดอันนี้เป็นความคล่องแคล่วของจิตเป็นความชำนาญของจิตเพราะมันเป็นแล้วมันก็วิ่งเร็วในเมื่อมันยังไม่เป็นมันก็ค่อยรู้ไปตามขั้นตอนอันนี้บางท่านอาจจะคิดว่าภาวนาเมื่อก่อนนี้ทำไมจิตมันสงบนิ่งสว่างเยือกเย็นดีนักหนาแต่เดี๋ยวนี้ทำไมมันไม่สงบพอกำหนดจิตตรงไปแล้วมันมีแต่ความรู้บังเกิดขึ้นมีแต่ความคิดบางท่านก็เข้าใจผิดว่าจิตของตัวเองฟุ้งซ่านแต่แท้ที่จริงแล้วจิตมันเกิดปัญญาทีนี้เราข้อสังเกตมันมีอยู่อย่างให้เกิดความยินดีให้เกิดความยินร้ายให้เกิดความดีใจเสียใจแต่เมื่อจิตผ่านสมาธิมาแล้วมันมีความคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ความคิดอันนี้มันไม่สามารถที่จะดึงเอาจิตของเราไปให้มีอาการเป็นอย่างนั้นได้จิตอยู่ในสภาพปกติสักแต่ว่าสัมผัสรู้ทีนี้รู้ไปตามรู้ไปเพราะจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกมันอาจจะเกิดความสงบละเอียดลงไปแล้วความรู้สามารถที่จะพลั่งพลูออกมาเราสังเกตดูว่าความรู้ในขั้นนี้มันไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่มีดีใจเสียใจมีแต่ความปกติของจิตอยู่อย่างสบายมีความสุขมีความแช่มชื่นในความรู้นั้นอันนี้ปัญญามันเกิดปัญหาต่อไปขณะที่นั่งทำสมาธิอยู่ขณะที่นั่งทำสมาธิพุทโธความรู้อยู่จนกระทั่งรู้สึกว่าจิตเริ่มจะนิ่งจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพุทโธหายไปไม่รู้สึกเฉยๆรู้สึกเฉยๆมากไม่รู้สึกตัวไม่ยกไปมาตัวไม่โยกไปมานั่งดำรงเป็นระยะนั่งตรงเป็นระยะหนึ่งอันนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตเริ่มจะสงบลงไปพอจิตเริ่มสงบลงไปแล้วคำว่าพุทโธมันจะค่อยเลือนลางหายไปในที่สุดจิตจะไม่ว่าพุทโธเลยแล้วจิตก็จะไปนิ่งรู้อยู่เฉยๆในบางทีบางท่านอาจจะเข้าใจผิดในตอนนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธ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 แล้วทีนี้มันจิตมันไม่ว่าพุทโธแต่มันมีอาการเคลิ้มๆสงบลงไปก็เข้าใจว่าเรานี่เผลอสติไม่นึกพุทโธแล้วก็ไปกลับนึกพุทโธมาใหม่
ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยอันนี้สังเกตให้ดีถ้าบริกรรมพุทโธ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 ก็จิตไม่ว่าพุทโธมันไปอยู่เฉยๆนิ่งเฉยๆอยู่ถึงแม้ว่ายังไม่สงบละเอียดก็ตามให้กำหนดรู้อยู่ตัวนิ่งเฉยๆอย่าไปนึกว่าจิตมันเฉยหนออะไรหนอถ้าไปนึกอย่างนี้แล้วจิตมันจะถอนจากสมาธิให้ทำทีว่ารู้อยู่ในทีอย่าไปนึกคิดอะไรทั้งนั้นปล่อยให้จิตมันว่างเฉยไปอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ทรงตัวอยู่เท่านั้นเองเมื่อมันถอนจากความรู้สึกเฉยๆว่างๆอย่างนั้นแล้วเราจึงค่อยกำหนดพุทโธพุทโธไปใหม่ถ้าหากว่ามันเฉยว่างอยู่งั้นก็ปล่อยให้มันเฉยว่างอยู่อย่างนั้นทีนี้ทำไปนานๆเข้าจิตมันมีพลังขึ้นมันก็จะสว่างแจ่มใสขึ้นมาเอง